เดี๋ยวพี่จะป้อนข้าวนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะอร่อยไหมมามารีบกินข้าวกันเถอะเสียงรถอะไรอ่ะรถกับข้าวเหรอขอไปดูซะหน่อยดีกว่าตรงนี้แหละดีที่สุดละตั้งร้านดีกว่าสวัสดีจ้าวันนี้คองซูนี้มาเปิดร้านข้างนอกนะมาอุดหนุนกันได้นะจ้าเลเข้ามาเลยจ้าเลเข้ามาร้านเปิดแล้วกับข้าวจ้ากับข้าวรถกับข้าวกับข้าวกับข้าวเอ๊ะคองซูนี้เองเหรอจ้าอ้าวสวัสดีจ้าเมลจังคองซูนี้มาทำอะไรเหรอจ้าอ๋อวันนี้คองซูนี้ออกมาเปิดร้านข้างนอกนะจ้าเมลจังอยากกินอะไรจ้าเอ๊ะงั้นเมลจังขอสเต็กเนื้อชีส1ที่นะจ้าได้เลยจ้างั้นรอแป๊บนึงนะจ๊ะได้เลยของซูนี้ก็จะทอดสเต็กก่อนนะจ๊ะไปจะมาละลายชีสจ้าว้าวชีสละลายแล้วเอาไปราดสเต็กเรากันเลยราดลงไปเลยว้าวน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวไปหั่นผักเครื่องเคียงก่อนดีกว่าเสร็จแล้วยกไปให้แมวจังดีกว่าแมวจังได้แล้วจ้าว้าวน่ากินจังเลยคองซูนี้ขอบคุณนะจ้าจ้าเท่าไหร่หรอสำหรับแมวจังอ่ะฉันไม่คิดตังค์หรอกเอาไปกินได้เลยจ้าขอบคุณจ้างั้นฉันเข้าไปข้างในบ้านก่อนนะจ้าไว้เจอกันนะจ้ากลับมาแล้วจ้าน้องน้อยอย่างนั้นหรอกินไม่ได้หรอกจ้ามันเป็นกับข้าวของผู้ใหญ่เขาเอ๊ะจะกินให้ได้เลยหรอเดี๋ยวพี่ไปสั่งให้ใหม่ดีกว่าไหมจ้าโอเคจ้างั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะไปสั่งให้สเต็กราดชีสน่ากินจังเลยวู้ดูชีสสิยืดมากๆเลยชีสอร่อยฟินมากๆเลยว้าวดูชีสสิโอ้เมลจังจะหม่ำคำเดียวให้หมดเลยอู้อร่อยจังเลยฝีมือของคองซูนี้นี่ไม่เลวเลยนะเนี่ยเอาล่ะน้องน้อยจ้าเดี๋ยวเมลจังจะไปสั่งกับข้าวที่น้องน้อยกินได้ให้นะจ๊ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะจ๊ะว้าวนัดอาหารเหรอเอ๊ะอ้าวสวัสดีจ้าคองซูนี้อ้าวสวัสดีจ้ามิมิจังเอ๊ะคองซูนี้มาทำอะไรแถวนี้ล่ะจ๊ะนี่ร้านของฉันเองแหละมิมิจังมิมิจังอยากทานอะไรล่ะจ๊ะว้าวจริงเหรอฉันกำลังหิวอยู่พอดีเลยคุณแม่ไม่อยู่บ้านน่ะฉันขอเป็นขนมปังทาแยมสตรอเบอรี่นะจ๊ะแล้วก็ชุดไข่ดาวอีก1ชุดนะได้เลยจ้าฉันกำลังมีสูตรใหม่สูตรพิเศษอยู่ด้วยเดี๋ยวทำให้นะโอเคเลยขนมปังไส้กรอกสตรอเบอรี่แตงโมเลมอนถั่วลันเตา
แล้วก็ไข่ปิดฝาทิ้งไว้เลยว้าวได้ยามสตรอเบอรี่แล้วล่ะเดี๋ยวเราเอาไปทาบนขนมปังกันเลยว้าวเสร็จไปแล้ว1เมนูได้แล้วพักไว้ก่อนนะวางกระทะใส่จานพักไว้เลยจ้าแล้วก็ทอดไส้กรอกเลยเสร็จแล้วนี่คือสูตรพิเศษของคองซูนีนะคะราดบับเบิ้ลลงไปเลยเสร็จแล้วยกไปให้มิมิจังดีกว่ามาแล้วจ้ามิมิจังโอ้โหคองซูนีมีอะไรด้วยอ่ะลูกกลมๆมันเป็นสูตรพิเศษของฉันเองจ้าว้าวจริงๆเหรองั้นมิมิจังขอชิมเลยก็แล้วกันนะจ้าอร่อยมากๆเลยคองซูนี้เดี๋ยวฉันขอชิมบับเบิ้ลหน่อยละกันนะโอ้ยมันแตกในปากกรุบกรุบกรอบกรอบด้วยว้าอันนี้น่ากินจังเลยโอ้โหของทูนี้จ้าขนมปังสตรอเบอรี่ก็อร่อยไม่เบาเลยนะขอบคุณมากนะจ้าสำหรับมื้อนี้ไว้เจอกันใหม่นะจ้าบ๊ายบายเสร็จละวันนี้กลับบ้านเลยก็แล้วกันเก็บร้านดีกว่าคองซูนี้คองซูนี้จ๊ะเอ๊ะเมลจังมีอะไรหรอจ๊ะคองซูนี้จะเก็บร้านแล้วหรอจ๊ะงั้นฉันขอสั่งอาหารหน่อยได้ไหมคือว่าน้องน้อยของฉันมันงองแงเอ๊ะงองแงงั้นหรอจะสั่งอะไรล่ะจ๊ะงั้นฉันขอเป็นอาหารสำหรับเด็กได้ไหมจ๊ะโอเคจ้ะเมลจังได้เลยนั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะจ้าหม้อก่อนเลยจ้าว้าวได้แล้วดูสิน่าทานมากๆเลยจริงๆเลยนี่จ้าเมลจังเสร็จแล้วว้าวคองซูนี่น่าทานมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะจ้าคองซูนี่จ้าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันไปหาน้องน้อยก่อนนะจ้ามาแล้วจ้า น่าทานใช่ไหมล่ะจ้าเดี๋ยวพี่เมลจังจะป้อนเองนะอร่อยไหมล่ะจ้า ร้านก่อนดีกว่าวันนี้จะต้องมีลูกค้าเยอะแน่เลยเปิดร้านแล้วจ้าใครจะมากินก็สั่งได้เลยนะอาหารตามสั่งจ้าอาหารตามสั่งใครอยากกินอะไรมาสั่งได้เลยนะจ้าเจ๊ๆสั่งอาหารหน่อยสิสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฮักคุณฮักจะรับอะไรดีคะวันนี้ขออะไรก็ได้ที่มันเขียวๆอ่ะขอแบบเพิ่มพลังร่างกายนะวันนี้จะไปกู้โลกน่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ๊จัดให้ค่ะการกินอะไรที่มันเป็นสีเขียวแล้วก็เพิ่มพลังด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นผัดผักสีเขียวเลยละกันพร้อมกับน้ำผักผลไม้ปั่น
คุณฮักจะต้องมีพลังไปกู้โลกแน่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเชิญทานได้เลยค่ะรับรองเลยค่ะว่าอาหารเซตนี้นะคะจะทำให้คุณฮักเนี่ยมีพลังไปกู้โลกแล้วก็ชนะกลับมาแน่นอนเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยฮะเจ้ขอบคุณมากเลยนะเจ้อาหารอร่อยมากเลยฮักพร้อมจะไปกู้โลกแล้วสวัสดีค่ะคุณไอรอนแมนวันนี้จะไปกู้โลกกับคุณฮักเหรอคะ Yes ใช่แล้ววันนี้ฉันจะไปกู้โลกกับฮักฉันขอกินอาหารเช้าก่อนถึงไม่มีแรงไปกู้โลกได้เลยค่ะคุณไอรอนแมนจะสั่งอะไรดีคะขออเมริกันเบสฟาสต์กันนะโอเคค่ะจัดให้เลยค่ะรอสักครู่นะคะคุณไอรอนแมนโอ้ยวันนี้ยุ่งจริงเลยทำอาหารให้เหล่าฮีโร่ทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องหาอาหารที่มันเพิ่มพลังให้กับฮีโร่จะได้ไปกู้โลกที่สำเร็จเฮ้ยเจ๊ละเหนื่อยจริงกินจริงเลยขอกินก่อนแล้วนะขอบใจมากนะเจ๊ขอกู้โลกก่อนละคุณเอลซ่าวันนี้ทานอะไรดีคะงั้นฉันขอมาม่าอบชีสแล้วกันค่ะเจ้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะคะคุณเอลซ่าแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวก็เสร็จค่ะโอเคค่ะเจ้สวัสดีค่ะคุณสไปเดอร์แมนวันนี้จะรับอะไรดีคะคุณสไปเดอร์แมนสวัสดีครับวันนี้ไม่ได้สั่งอะไรครับอ้าว
เห็นมาทุกวันเลยก็พูดแต่แบบนี้นะคะคุณสไปเดอร์แมนจะมาจีบเจหรือเปล่าคะเนี่ยคือว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับแค่แวะผ่านมานะครับแวะผ่านมาแอบดูใครบางคนนะครับเอใครล่ะคะเนี่ยเจ๊อยากรู้แล้วสิคะคนนั้นนะครับเอ๊คุณเอลซ่าน่ะหรอคะอ๋อชื่อเอลซ่าหรอครับใช่ค่ะชื่อคุณเอลซ่าค่ะเธอมาสั่งกับข้าวที่นี่ประจำละค่ะเกือบจะทุกวันเลยอะค่ะอ๋อเหรอครับแหมชอบเธอก็ไม่ไปบอกเธอซะละคะคุณสไปเดอร์แมนคือว่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับอ้าวคุณสไปเดอร์แมนไม่สั่งกับข้าวเจ๊ก่อนหรอคะเนี่ยมาม่าอบชีสเสร็จแล้วค่ะคุณเอลซ่าขอบคุณค่ะเจ๊ตะกี้นี้คุยอะไรกับใครอยู่หรอคะเจ๊เห็นแวบๆเหมือนจะพูดถึงเอลซ่าด้วยนะคะอ๋อคุณสไปเดอร์แมนนะคะสไปเดอร์แมนเหรอคะใช่ค่ะคุณสไปเดอร์แมนคือใครเหรอคะคุณเอลซ่าไม่เคยเห็นเหรอคะเนี่ยไม่เคยค่ะเห็นแวบๆละค่ะตัวแดงๆก็คิดอยู่ว่าตัวอะไรนะคะ แหมคุณเอลซ่าเล่นตลกหรือเปล่าคะเนี่ยขอบคุณสำหรับมาม่าอบชีสนะคะเจ๊ค่ะยินดีค่ะพรุ่งนี้มาใหม่นะคะคุณเอลซ่าค่ะโนไวเราไปกินข้าวหน้าปักซอยกันไหมวันนี้ฉันอยากกินข้าวผัดแหละคือว่าฉันอากาศมันร้อนนะฉันไม่ค่อยอยากออกไปเลยอ่ะร้านอะไรหรอร้านเจ๊ไงเธอเคยไปกินไหมร้านเจ๊เหรอไปสิไปดีเลยฉันน่ะอยากกินข้าวผัดไข่แหละฉันก็เหมือนกันนะร้านเจ๊อะทำอร่อยมากเลยใช่ๆฉันชอบกินร้านเจ๊มากเลยนะโอเคจ้าป่ะจ๊ะเอ๊เจ๊จ๊ะเอ๊เจ๊คะอุ๊ยตกใจหมดเลยเด็กๆสโนไวท์กับแอนนาเที่ยงนี้กินอะไรดีจ๊ะเด็กๆขอข้าวผัดไข่ค่ะเจ๊ขอข้าวผัดไข่เหมือนกันค่ะเจ๊โอเคจ้าเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะคะเด็กๆเดี๋ยวเจ๊จัดให้เลยจ้าเย้เย้ได้แล้วจ้าเด็กๆว้าน่าทาน
จังเลยค่ะเจ๊ว้าวน่าทานมากๆเลยค่ะเจ๊จ้ากินกันเยอะๆนะจ๊ะกินให้หมดเลยนะเด็กๆร่างกายจะได้แข็งแรงจ้าเจ๊นะใส่สารพัดที่จะทำให้เด็กๆเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะจ๊ะเย้ขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเจ๊เด็กๆเจ๊แถมจ้าแถมน้ำให้นะคนละแก้วเป็นน้ำผลไม้จ้าน้ำส้มกับน้ำแอปเปิ้ลจ้าขอบคุณค่ะเจ๊ขอบคุณค่ะเจ๊เจ๊ใจดีจังเลยค่ะแหมเจ๊ก็ใจดีอย่างนี้ตลอดเลยจ้าวันหลังก็มากินกับเจ๊บ่อยๆนะจ้าค่ะเจ๊ค่ะเจ๊อ้อยวันนี้ขายดีจริงๆเลยทั้งฮีโร่ทั้งเจ้าหญิงมาทานอาหารร้านเราปลื้มปริ่มจริงๆเลยเห็นคนกินอร่อยเราก็มีความสุขไปด้วยวันนี้เก็บร้านกันดีกว่าเหนื่อยจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเปิดใหม่